สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองวารการในการเตรียมตัวรับมือนะครับวิกฤตเศรษฐกิจหลังปี64นะครับมาดูกันนะครับว่าผมมีความเตรียมความพร้อมไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนะที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ของผมนะนี่ของญาตินะฮะเขาเตรียมใบหน้าอย่าได้เยอะแล้วนะเพราะว่าเตรียมมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับที่มองเห็นอยู่เนี่ยนะครับนี่คือเป็นของญาตินะครับไม่ใช่ของผมนะอันนี้เตรียมตัวมาหลายปีละน้อยๆก็3ปีขึ้นไปละนะครับจะเห็นว่ามีการปลูกหลากหลายนะครับมีทั้งกล้วยนะมีทั้งโอ้โหหลายอย่างนะครับมะยมชิดนะมีมะพร้าวนะครับมองไปที่ไกลๆนะนี่เขาทำไว้ค่อนข้างจะนะครับค่อนข้างจะเกิน 50% ขึ้นไปนะครับนะอีกประมาณจ้ะจริงๆตอนนี้ก็มีกล้วยให้กินแล้วนะครับแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งเขาคงจะได้ผลนะของอันนี้ไม้ล้มลุกได้ละแต่ว่าไม้พวกยืนต้นนะครับยังต้องใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งนะคงจะประมาณสัก 1-2 ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะพอดีสิ้นปี64เราก็จะมองเห็นว่านะมีความหลากหลายนะครับเห็นไหมครับมีการสร้างนะอาจจะเป็นเล้าไก่นะครับทางฝั่งนี้ก็มีการเตรียมนะครับเตรียมดินไว้นะครับเตรียมดินไว้เตรียมพื้นดินไว้นะก็จะมีการทำการเพาะปลูกเพิ่มเติมอันนี้เป็นของญาตินะครับนั่นไม่ใช่ของผมนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดของผมยังเตรียมตัวได้แค่ประมาณ 10% เองนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูกันแต่นี้บรรทาดูของญาติก่อนนะแล้วเขาเตรียมตัวได้ประมาณแล้วเนี่ยครับนะเตรียมตัวได้มากกว่า 50% แล้วนะครับเห็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่านะตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกนะครับเข้าสู่โหมดนะที่จะถดถอยแล้วนะครับ economic recession นั่นก็คือ GDP โลกเนี่ยนะจะติดลบอยู่ประมาณนะประมาณเกือบ 10% นะครับตามการคาดการณ์ขององค์กรใหญ่ๆไม่ว่าเป็น IMF World Bank ธนาคารโลกนะครับหรือว่าจะเป็น OECD นะก็บอกก็ติดลบประมาณ 6% 7% เนี่ยบอกนะถ้าหนักๆหน่อยอาจจะเกือบ 10% นะติดลบ 8-9% เพราะฉะนั้นถ้าปีหน้านะครับเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับทั่วโลกเนี่ยหดตัวอีกรอบนึงนั่นคือติดลบ2ปีนะครับ GDP เนี่ยก็โอกาสหลังสิ้นปี64ก็จะมีโอกาสถล่มเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดนะครับเขาเรียกว่า Global Great Depression นะครับหรือถ้าพูดได้เต็มๆก็ต้องเป็น Global Economic นะครับ Great Depression นะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถ้าเกิดขึ้นมันที่ดินพอปลูกนะครับก็จะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเรื่องอาหารการกินนะครับเพื่อระยะสั้นเราก็ควรจะปลูกไอ้พวกกล้วยมะละกอไว้กันปลูกข้าวกินเองนะเพราะต่อไปถ้ามันเกิดวิกฤตจริงๆนะครับเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกที่เรียกว่า global economic Great Depression เนี่ยนะครับงั้นเราต้องบอกว่าบริษัทธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับจะหดตัวไปเพราะอะไรครับเพราะมันต้องปรับเข้าสู่สมดุลใหม่ New Balance นะครับผมคิดว่า New Normal นี่ไม่น่าพอเพราะสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าถ้าระบบนี้ไม่มีการรีเซ็ตนะครับหนี้สินทั่วโลกเนี่ยในก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิด-19 มันมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP โลก3:1ในขณะเกิดวิกฤตโควิด-19 หนี้สินจะเพิ่มไปเป็น4:1นะครับแล้วถ้ายังใช้ระบบนี้ต่อไปโดยที่ไม่มีการรีเซ็ตไม่มีการปรับปรุงไม่มีการพัฒนาไม่มีการไปดีรูปเลยเนี่ยหนี้สินโลกจะขยายตัวไปเป็น4:1 5:1นะครับพูดง่ายๆก็คือต่อไปก็คือลูกหลานเนี่ยก็ได้รับมรดกเป็นหนี้สินนะสืบต่อไปนะครับไม่ใช่เรื่องของที่ดินเพราะปู่เหมือนสมัยโบราณนะครับที่ถ่ายทอดจากปู่ย่าตายายสู่ลูกหลานนะจากปู่ย่าตายายมาพ่อแม่มาสู่ลูกหลานนะครับแต่ต่อไปเนี่ยนะก็จะเป็นหนี้สินนะครับ
นะกองเข้าภูเขาเนี่ยถ่ายสู่ลูกหลานคือเกิดมาก็เป็นหนี้สินเลยถ้าพ่อแม่ไม่มีปัญญาจ่ายนะถ้าพ่อแม่ไม่มีปัญญาจ่ายก็ทำไงครับมันก็เข้าสู่ระบบทาสโบราณนะครับนะทาสในเรือนเบี้ยนะต้องดูกันต่อไปนะนี่เป็นมุมมองที่ผมเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนที่ผมเตรียมนะมันหลายคนเผื่อกำลังจะคิดจะเตรียมจะมองไว้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าเราจะเตรียมปุ๊บนี่มันได้เลยนะ 1-3 เดือนนะโอ้โหเตรียมได้ผลเลยไม่ใช่นะครับการปลูกนะพวกพืชล้มลุกเนี่ยอย่างน้อยก็ใช้เวลา 1-2 ปีพืชยืนต้นก็ใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีนะกว่าจะได้ผลครับพามาดูที่ของผมนะครับเห็นไหมครับที่ของผมนี่นะเริ่มปรับที่แล้วนะครับมีบ่อน้ำนะครับมีบ่อน้ำนะก็ที่บอกนะครับมีที่ดินอย่างเดียวเนี่ยซื้อที่ดินอย่างเดียวต้องเตรียมทุนไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องทำการปรับพื้นที่ขุดบ่อน้ำนะครับแล้วก็ลงเรื่องของการเพาะปลูกนะครับดูสินะของผมโอ้ของผมนี่เริ่มมีต้นกล้วยแล้วนะครับโอ้มีต้นกล้วยอยู่ประมาณ4ต้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นของผมนี่เตรียมตัวไว้ประมาณ 5-10% แล้วนะครับนะเทียบกับของญาตของญาตินี่เกิน 50-60% ไปแล้วนะของผมนี่นะยังเรียกว่ายังจิ๊บๆอยู่เลยนะยังไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวแต่สิ่งที่ผมคาดคิดก็คือว่าหลังปี64นะครับนะจะเห็นสัญญาณชัดเจนตอนนี้ก็คิดว่าเริ่มต้นมาปรับพื้นที่นะครับตอนนี้เตรียมไว้ได้ประมาณสัก 10% หรือต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะตอนนี้ได้ต้นกล้วยนะมาปลูกนะแบ่งเข้ามานะขอญาติเข้ามาปลูกนะประมาณ4ต้นแล้วนะครับนะก็เริ่มปรับพื้นที่ค่อยๆทำนะครับผมมองว่ายังมีเวลาตอนนี้เพิ่งประมาณกลางปี63นะพอสิ้นปี64น่าจะชัดนะปีหน้าถ้าเศรษฐกิจนะทั่วโลกติดลบนะครับ GDP นี่ติดลบอีกรอบหนึ่งมันเข้าถึงปี65มีโอกาสนะครับที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจนะตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกถึงเวลานั้นนะครับต้องพยายามพึ่งพาตนเองให้มากเพราะว่าธุรกิจต่างๆนะครับก็คงจะต้องปรับตัวกันเข้าสู่นิวบาลานซ์นะครับสมดุลใหม่มีการหดลดเพราะว่าทุกวันนี้มันใช้มากเกินไปใช้เศรษฐกิจทุนนิยมบริโภคนิยมนะการลงทุนมากเกินไปการบริโภคมากเกินไปนะทำให้มูลค่าสินทรัพย์หลายอย่างนะครับเรียก over valueนะก็คือมูลค่ามันสูงเกินกว่าความจริงไปนะมันมาจากอิทธิพลของการแทรกแซงของธนาคารกลางนะครับการพิมพ์เงินเข้าไปมากๆนะเข้าไปอุดหนุนนะครับในบางภาคส่วนนะครับมันทำให้กลไกของตลาดเสรีเนี่ยมันทำงานไม่ได้นะแล้วก็บางภาคส่วนเช่นภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับนะพวกต่างๆอ่ะนะครับพวกค่าจ้างแรงงานเงินเดือนนะครับมันน้อยกว่านะน้อยกว่าสินทรัพย์บางประเภทนะครับที่มันเกิดการเฟ้อนะเนื่องจากการแทรกแซงนะเนื่องจากการพิมพ์เงินเข้าไปนะครับเนื่องจากการพิมพ์เงินเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ท่านต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับว่าสิ้นปี64เนี่ยถ้าเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับยังไม่ฟื้นนะเศรษฐกิจโลกทั่วโลกนะครับยังติดลบอยู่นะ GDP ในปี2564ติดลบอีกครั้งนึงนะแสดงว่าเข้าถึงปี65เนี่ยอาจจะเกิดเศรษฐกิจนะครับตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกนะซึ่งเรียกว่า Global Economic Great Depression นะครับซึ่งเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนการทำที่ดินเพาะปลูกไม่ใช่ว่าเราลงทุนทำเลยนะครับ 1-3 เดือนจะให้ผลนะมันต้องใช้เวลาเป็นปีนะครับเร็วสุดก็ประมาณ 1-2 ปีเห็นไหมครับพวกพืชล้มลุกเนี่ยใช้เวลา 1-2 ปีถ้าเป็นพืชยืนต้นนะครับต้องใช้เวลาถึง 4-5 ปีนะครับกว่าจะสำเร็จได้นะมันสิ่งนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะมาแชร์นะให้ทุกท่านมองเห็นนะครับนะพิจารณาเป็นทางเลือกแต่สำหรับทุกท่านที่คิดว่าไม่ชอบทางเกษตรนะครับนะเราก็ไปลงทุนทางด้านอื่นนะก็อย่างที่บอกนะครับสิ่งที่พอจะชดเชยเรื่องของที่ดินเพาะปลูกนะครับก็คือเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลก็แต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับความมีเสถียรภาพของรัฐบาลนั่นเองนะก็พอจะช่วยไปได้นะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0-5.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี